ค่ะสำหรับปีนี้นะคะโอ้โหอันนี้นี่คือแบบว่าถล่มทลายสำหรับปีนี้ไม่เท่าไหร่สำหรับตอนนี้ด้วยค่ะโอ้โหสาวปังแห่งปีคนที่4ได้แก่อิงฟ้าวราหะค่ะยินดีด้วยนะครับคุณอิงฟ้าครับผมสาวปังแห่งปีคนที่4ของเรานะครับตอนนี้ไม่มีใครฮอตกว่าเธอจริงถูกต้องค่ะต้องให้ปังจริงๆครับผมขึ้นเทรนด์ Twitter เกือบทุกวันทุกวันผมว่าไม่ใช่เกือบทุกวันนี่แน่โอเคนะครับเดี๋ยวให้คุณอิงฟ้านะครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับเชิญครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณแคทอวอร์ดก่อนนะคะสำหรับรางวัลสาวปังแห่งปี2022นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะถ้าไม่ได้แฟนคลับทุกคนก็อาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นรางวัลแรกเลยตั้งแต่เข้าวงการมายังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะครับโอเคค่ะยังมีอีกยังมีอีกค่ะยังไม่หมดนะคะสาวปังแห่งปีของเราสาวคนนี้คนที่5แล้วค่ะครับผมนะคนที่แล้วเนี่ยคนที่4คือติดเทรนด์ Twitter ทุกวันถูกต้องคนที่5ติดทุกวันไหมฮะทุกวันเหมือนกันค่ะแล้วติดกับใครล่ะมีอิงฟ้าแล้วก็ต้องมีชาร์ลอตออสตินค่ะเย้ยินดีด้วยนะครับผมสาวปังแห่งปีคนที่5นะครับน้องชาร์ลอตนะครับสวัสดีค่ะชาร์ลอตออสตินรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2022ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางแคสต์มากๆนะคะนี่เป็นรางวัลแรกเลยตั้งแต่ก้าวเข้ามาในวงการค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่อยู่เป็นแรงเชียร์กำลังใจตั้งแต่ประกวดจนถึงทุกวันนี้นะคะก็อยู่รักกันไปนานๆเอ็นดูหนูไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะขอเชิญสาวปังแห่งปีของเรานะคะทั้ง5คนนะคะร่วมถ่ายภาพบนเวทีด้วยกันเลยค่ะนะครับนะทบทวนนะครับสาวปังแห่งปีทั้ง5คนของเรานะครับเพลงขวัญนะครับน้องเบนนะครับแจนนะครับคุณอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตด้วยนะครับสวยมากๆปังมากๆทั้ง5คนเลยครับที่สุดค่ะสำหรับปีนี้นะคะแคสสปอร์ต2022ค่ะโอเคนะครับขอเสียงปรบมือให้กับสาวปังแห่งปีทั้ง5ท่านด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับค่ะเรียกว่าเรามีสาวปังกันไปแล้วนะครับ